ยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการ Just for Game กันเช่นเคยนะครับผมกับผมนาย Just คนเดิมและวันนี้ก็จะมาอยู่ในช่วงจัดรูนของ Last นะครับผมรูนเลเวล2แล้วก็รูนเลเวล3ในซีซั่น4เองนะฮะก็ก่อนอื่นจะมาพูดถึง Last ก่อนนะก็ Last นะครับผมมันเป็นเมจแอสซัสซินซึ่งมีสกิลที่รุนแรงมหาศาลอลังการงานสร้างมากๆนะครับผมแล้วก็แลกมาด้วยตัวที่บางมากๆนะครับผมบางเพราะว่ามันเป็นเมจแหละมันถึงบางนะเมจบวกแอสซัสซินมันก็บางอยู่แล้วแหละฮะก็ใครหลายๆคนที่เล่นแรสก็น่าจะรู้นะครับผมว่ามันบางแค่ไหนนะฮะแต่นะฮะแต่แรสมีข้อดีตรงที่สกิลติดตัวนะครับผมเมื่อเราใช้สกิล1สกิล2หรือว่าอันติเนี่ยเมื่อเราใช้ปุ๊บแรสมันจะทำการโยก1ทีนะครับผมโยกเป็นระยะทางสั้นๆนะครับผมแต่ว่าก็สามารถทำให้หลบสกิลได้นั่นเองนะมันถึงเป็นตัวป่วนนั่นเองนะสำหรับแรสก็จะมาดูไอเทมกันก่อนเลยนะครับผมไอเทมนะฮะโอเคไอเทมนะผมก็จะใช้ไอเทมประมาณนี้เลยนะครับผมชิ้นแรกก็จะเป็นบูมสติ๊กนั่นเองนะฮะเอามาเพิ่มความแรงให้สกิลของแรสนั่นเองนะฮะรองเท้านะครับผมก็เป็นรองเท้าเจาะเกาะเวทนะชิ้นที่3ก็เป็นเฮอร์เคดเดียมอันนี้นั่นเองมงกุฎทองนั่นเองนะชิ้นที่4เป็นหนังสือเขียวเลยนะครับผมหนังสือเขียวให้เราออกเป็นชิ้นที่4เลยเนาะเพราะว่าเมื่อเราออกมงกุฎไปแล้วเนี่ยชิ้นที่4ออกเป็นหนังสือเขียวเพราะว่ามันจะมีช่องว่างอีก2ช่องให้เราออกเป็นของชิ้นย่อยๆของหนังสือเขียวก่อนนะมันจะเป็นตำราอันไหนวะเนี่ยมันจะเป็นตำราอันเนี้ยเราจะสามารถออกตำราอันเนี้ย2อันก่อนนะฮะตำราอันนี้มันบวกพลังเวท120นะฮะมันจะบวกมันจะออกเป็นทางผ่านของหนังสือเขียวซึ่งมันจะทำให้เราออกหนังสือเขียวได้เร็วขึ้นนั่นเองแล้วก็เราจะได้ดาเมจตอนที่ยังไม่ได้หนังสือเขียวเนี่ยมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะดาเมจเวทนะฮะโอเคส่วนชิ้นที่4ก็เป็นสตาร์วอมนูนนะฮะเอามาเจาะเกาะเวทอีกทีนึงชิ้นสุดท้ายเป็นเรียบิชชิ่งอันนี้นั่นเองนะเป็นบวกเวทแวมไพร์ 25% แล้วก็พลังเวท140ลดคูลดาวน์อีก 10% นั่นเองนะฮะโอเคก็มาดูรูนกันเลยนะครับผมรูนเวล2สำหรับสายประหยัดนะฮะไม่ใช่สำหรับรูนแดงของเลเวล2นะแนะนำเป็นไอ้นี่เลยนะฮะผมแพทริเรนนะฮะแพทริเรนพลังเวท 2.5 แล้วก็บวกจอกเวทอีก 1.4 ใส่10ชิ้นนะฮะใส่10ชิ้นส่วนรูนม่วงรูนม่วงผมแนะนำเป็นอันนี้เลยนะฮะRevelationนะฮะRevelationบวกพลังเวท 1.4 เวทแวมไพร์ 0.8 นะฮะต้านทันเวท 1.6 สำหรับคนที่ยังไม่รู้ว่าเวทแวมไพร์มันเอามาทำไมนะฮะเวทแวมไพร์มันก็คล้ายๆดูดเลือดของของพวกสายกายภาพอะคล้ายๆดาบดูดเลือดนะฮะหลายคนคงจะรู้จักดาบดูดเลือดของสายกายภาพนะครับผมนั่นแหละฮะมันทำงานคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเวทแวมไพร์เนี่ยมันเป็นการดูดเลือดของสายเวทนั่นเองนะฮะมันจะแบ่งกันนะแบ่งกันดูดเลือดของสายกายภาพก็จะอีกอย่างนึงดูดเลือดของสายเวทก็จะเป็นเวทแวมไพร์นี่แหละฮะนะฮะส่วนรุ่นเขียวนะฮะผมแนะนำเป็นอันนี้เลยนะฮะคอลอสเซียนนะฮะคอลอสมันอ่านว่าอะไรวะคอลอสเซียนนั่นแหละบวกพลังเวท 0.9 นะฮะผมแล้วก็บวกจอกเวทอีก 3.8 ใส่10ชิ้นเหมือนเดิมนะฮะเพิ่มความแรงให้แรสนะฮะจอกเวทช่วยให้แรสแรงขึ้นมากๆนะครับผมแรงขึ้นถ้าเราใส่ครบเนี่ยแรงมหาศาลเลยนะฮะแต่ก็ยังไม่สุดเท่ารูนเลเวล3เนาะโอเคก็มาอยู่กับรูนเลเวล3กันเลยรูนเลเวล3นะฮะสีแดงแนะนำเป็นดิสโซเลตอันนี้เลยนะฮะเป็นรูนมาตรฐานของสายเมจที่เขาเล่นกันอยู่แล้วแหละนะบวกพลังเวท 4.2 แล้วก็บวกจอกเวทอีก 2.4 นะฮะใส่10ชิ้นเหมือนเดิมนะส่วนรุ่นม่วงผมแนะนำเป็นบลัดเมจิกอันนี้เลยนะบวกพลังเวท 2.4 แล้วก็บวกเวทแวมไพร์อีกตั้ง 1% เนี่ยใส่10ชิ้นเราจะได้เวทแวมไพร์มาติดตัวอยู่แล้ว 10% เยอะนะ 10% เยอะมากๆนะฮะเวลาเราปล่อยหมัดไปปึ้งหนึ่งทีไม่ว่าจะโดนคีปปาโดนคีปโดนคีปที่มันดันเลนหรือว่าโดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราก็จะได้เลือดกลับมานะฮะมันจะทำให้แรดยืนเลนได้นานขึ้นแล้วก็มีดาเมจจากพลังเวทด้วย 2.4 นะฮะส่วนชิ้นสุดท้ายนะฮะสเตรนท์อันนี้เลยไม่พลาดแน่นอนนะฮะ
ความเร็วการโจมตี 0.6 นะฮะแล้วก็จอคอเวตอีก 6.4 นะครับผมจริงๆถามว่าความเร็วการโจมตีมันสำคัญสำหรับแรดไหมมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะจากที่ผมเล่นมาเพราะว่าแรดมันเป็นตัวที่พึ่งสกิลซะมากกว่านะฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ไม่มีมานาแล้วก็สกิล2มันเป็นสกิลที่รีเร็วมากๆนะสำหรับตอนเลดเกมคูลดาวน์มันจะเหลือแค่2วิเองอะสามารถปล่อยได้รัวๆนะฮะแรดมันจึงเป็นตัวที่พึ่งพาสกิลมากกว่าการโจมตีปกตินะฮะแต่ถามว่าทำไมผมแนะนำเป็นสเตรนท์เพราะว่าสเตรนท์มันบวกจอกอเวทถึง 6.4 นะฮะเมื่อเราใส่10ชิ้นเนี่ยมันจะได้จอกอเวท64นะ64สำหรับการใส่สเตน10ชิ้นนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะเอามาเพิ่มความแรงให้สกิลของแรดโดยเฉพาะเลยนะโอเคนะฮะก็จบไปสำหรับคลิปแนะนำรูนเลเวล2แล้วก็รูนเลเวล3บวกเซตไอเทมของซีซั่น4สำหรับตัวแรดนะฮะก็ใครที่ดูจนจบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เหมือนเดิมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำต่อด้วยนะครับแล้วก็สำหรับตัวต่อไปนะจะเป็นตัวอะไรก็ฝากติดตามกันต่อด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับใครที่ดูจนจบก็ขอขอบคุณด้วยบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ